นิกกี้ก้อยร่วมเฟรมกันอีกครั้งสะดุดแคปชั่นฝ่ายชายมากค่ะแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอสำหรับนิกกี้ณชัดกับอดีตแฟนสาวก้อยอรัชพรในตอนนี้สถานะของทั้งคู่ก็เสมือนพี่น้องที่หวังดีต่อกันเสมอไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดอะไรกันที่ผ่านมาทั้งคู่ก็คอยซัพพอร์ตกันเสมออย่างก่อนหน้านี้ที่ก้อยมีคอนเสิร์ตนิกกี้ก็ยังไปให้กำลังใจล่าสุดทำเอาแฟนๆใจฟูเลยค่ะหลังนิกกี้ออกมาเผยภาพร่วมเฟรมกับก้อยและเพื่อนๆในอิริยาบถที่น่ารักมากๆในนิกกี้ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเพลงนี้ยังทุ้มในใจซึ่งเพลงทุ้มในใจนั้นถือว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีมีความหมายลึกซึ้งชวนให้นึกถึงคนรักส่วนก้อยก็คอมเมนต์เป็นรูปสติกเกอร์หัวใจสีแดงค่ะและแน่นอนว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทำเอาแฟนๆใจโฟมากเลยล่ะค่ะส่วนเรื่องจะมีรีเทิร์นใหม่ก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไป